ราก็มีคนบอกเหมือนกันว่าต้องเอาปปช.เนี่ยแหละเข้าไปทำเรื่องกับที่กับตำรวจแบบที่ปปช.ถนัดทำกับนักการเมืองเนี่ยนะไปทำกับที่ตำรวจปปช.กับนักการเมืองฝั่งนี้ก็ฝั่งรัฐบาลก็ไม่ทำแล้วตำรวจนักมือในอดีตปปช.ชำนาญทำกับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลใช่คุณเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามาจากสายเดียวกันทั้งหมดอ่ะมาจากเครือข่ายคอนเนคชั่นเดียวกันปปช.ดีกว่าคณะกรรมการปราบปรามพรรคเพื่อไทยเอาอารมณ์แบบสมัยก่อนเนี่ยจัดการเรื่องจำนำข้าวแต่ว่าเอาปปช.เนี่ยไปลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทีเดียวหมดเลยทั่วทุกแค่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินประยุทธ์เขายังบอกว่าไม่ต้องเปิดเผยเลยปปช.เราเรื่องปฏิรูปทำอย่างเรื่องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนายกเขาบอกเขาไม่ต้องเปิดเผยจนถึงบัดนี้ยังเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนที่อยู่ในครม.เนี่ยใครรวยขึ้นเท่าไหร่นะเนี่ยก็ต้องไปดู7ปีที่แล้วแล้วก็นับเอาไม่แต่ล่าสุดเขาประชุมแล้วเขาบอกไม่ต้องเปิดเผยคณะกรรมการข้อมูลคือมันต้องไปเขาต้องยื่นตอนเขาเปิดตอน180วันแรกของการเข้ารับตำแหน่งหลังจากนั้นเขาก็พอ180วันเขาก็เก็บเข้าลิ้นชักแล้วก็ไม่ต้องยื่นไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องอะไรอีกเลยครับนี่คือมุมมองที่ดร.ณพลเดชมณีลังการเลขานุการคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยนะการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่ามันมีการระบุข้อความในจดหมายว่าได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยนะครับขอความเป็นธรรมกับพวกผมด้วยนะครับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้กำกับเนี่ยยืนยันถึงการใช้อำนาจจากผู้กำกับเพื่อขูดรีดผู้ต้องหาเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดจาก1ล้านบาทเป็นเงิน2ล้านบาทภายหลังมีการเปิดเผยเอกสารหนังสือรับรองการตายที่ออกโดยโรงพยาบาลนี่นะฮะคราวนี้ดร.ณพลเดชเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนคิดว่าควรจะใช้โมเดลแบบที่ฮ่องกงโมเดล ICAC ICAC ที่ฮ่องกงนำมาปราบปรามการทุจริตถือว่าเป็นโมเดลที่ดีที่สุดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลมาแล้วโดยสมัยนั้นอังกฤษเนี่ยจะส่งผู้ว่าก่อฮ่องกงเนี่ยคนที่25มาดำเนินการปราบปรามการทุจริตโดยตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า Independent Commission Against Corruption หรือ ICAC ในสมัยนั้นใช้คนรุ่นใหม่เพื่อดำเนินการแทบทั้งหมดแล้วก็ผลทำให้ในภายหลังฮ่องกงถือว่าเป็นเมืองซึ่งปลอดคอร์รัปชันอันดับต้นๆของโลกอ๋อนี่เขามองว่าโมเดลนั้นน่าสนใจก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนั่นแหละบ้านเราก็มีความพยายามแบบนี้เราได้ปปช.มาไงเราอิสระไหมตะเกียบก็มีคนบอกเหมือนกันว่าต้องเอาปปช.เนี่ยแหละเข้าไปทำเรื่องกับที่กับตำรวจแบบที่ปปช.ถนัดทำกับนักการเมืองเนี่ยนะไปทำกับที่ตำรวจปปช.กับนักการเมืองฝั่งนี้ก็ฝั่งรัฐบาลก็ไม่ทำแล้วตำรวจนักมือในอดีตปปช.ชำนาญทำกับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลใช่คุณ เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามาจากสายเดียวกันทั้งหมดอ่ะมาจากเครือข่ายคอนเนคชั่นเดียวกันปปช.ดีกว่าคณะกรรมการปราบปรามพรรคเพื่อไทยเอาอารมณ์แบบสมัยก่อนเนี่ยจัดการเรื่องจำนำข้าวแต่ว่าเอาปปช.เนี่ยไปลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทีเดียวหมดเลยทั่วทุกแค่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินประยุทธ์เขายังบอกว่าไม่ต้องเปิดเผยเลยปปช.เราเรื่องปฏิรูปทำอย่างเรื่องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนายกเขาบอกเขาไม่ต้องเปิดเผยจนถึงบัดนี้ยังเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนที่อยู่ในครม.เนี่ยใครรวยขึ้นเท่าไหร่นะเนี่ยก็ต้องไปดู7ปีที่แล้วแล้วก็นับเอาไม่แต่ล่าสุดเขาประชุมแล้วเขาบอกไม่ต้องเปิดเผยคณะกรรมการข้อมูลคือมันต้องไปเขาต้องยื่นตอนเขาเปิดตอน180วันแรกของการเข้ารับตำแหน่งหลังจากนั้นเขาก็พอ180วันเขาก็เก็บเข้าลิ้นชักแล้วก็ไม่ต้องยื่นไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องอะไรอีกเลยครับนะฮะแต่ว่าก็คนก็ตั้งความหวังไว้ที่รัฐบาลใช่ไหมว่าทหารเนี่ยถ้ามีใครจะปราบตำรวจได้เนี่ยต้องทหารใช่ไหมทหารไม่เคยปราบตำรวจนะครับทหารคิดแต่จะเอาตำรวจใช้เป็นเครื่องมือทหารไม่เคยปราบตำรวจทหารต้องการเอาตำรวจไปเป็นลูกน้องทหารถ้าฟังคุณทักษิณฟังอะไรก็ชัดเจนประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ทหารไม่เคยปราบตำรวจแต่ทหารต้องเอาการเอาตำรวจเป็นมือเป็นไม้ทหารครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมสนใจสะเทือนแล้ว7ปีก่อนหาอำนาจเนี่ยคนไทยไม่ได้มองตำรวจแบบนี้นะก่อนปี57เนี่ยคนไทยรักตำรวจนะรู้สึกว่าในขณะที่ประเทศเนี่ยทหารรังแกประชาชนยึดอำนาจฆ่าประชาชนปี53อะไรก็ตามแต่ตำรวจเนี่ยคนไทยยังช่วยมิตรกับประชาชนคนเริ่มมองว่าตำรวจพร้อมจะปกป้องประชาชนก่อนปี57เนี่ยคนคิดแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วว่าตำรวจเปลี่ยนไปในยุคนี้อย่างไรคนถามคำถามนี้อยู่เยอะเหมือนกันใช่คือมันเมื่อการตรวจสอบของระบบมันมีปัญหาเนี่ยมันตำรวจก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตำรวจถูกใช้เป็นเครื่องมือเสมอไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทหารหรือใครขึ้นมาเนี่ยใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเสมอกระบวนการทำให้ตำรวจเป็นอิสระแล้วอะไรมันจึงต้องไปคุยกันมากกว่านั้นคือเลิกสักทีไอ้เรื่องกรมใหญ่ขนาดนี้แล้วดูทั้งประเทศกระจายไปเลยให้สัมปทานก็ได้บริษัทเอกชนเข้ามารับสัมปทานว่าท้องถิ่นไหนจะเอาบริษัทไหนมาทำตำรวจเหมือนในต่างประเทศทำไมจะทำไม่ได้
มันต้องทำอย่างนั้นแล้วมองมีปัญหาในการรวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง